เล่นเกมกันแล้วเราก็จะแจกกันทายจะทายเราเล่าประวัติเนี่ยเราเล่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหยิบยกอะไรขึ้นมาแล้วจะมาทายเป็นคำถามกันนะครับเรียนหลวงปู่เนื่องยกตัวอย่างเอาหยิบขึ้นมาแล้วก็นี่แล้วก็หยิบเลยเป็นเหรียญนอบนนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทนอบนนะครับนอบนนอบนหัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทแต่อันเนี้ยเป็นเหรียญที่คนที่เขาเช่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาเอาไปล้างสมัยก่อนได้จากที่วัดอ่ะเช่าคนองค์ละ20บางองค์หลวงพ่อก็ให้กับมือไม่มีค่าใช้จ่ายบางองค์ก็เช่าจากที่วัดสมัยก่อนองค์ละ25 บาทนะครับจากวัด25 บาทก็คนก็เอามาเช่ากันมาแล้วก็มาล้างลมดำออกกันนะครับล้างลมดำเอาผิวดูผิวข้างในว่าตกทองแก่ทองมากน้อยขนาดไหนจะมาล้างดูเนื้อกันข้างในสมัยก่อนคนยังไม่คิดว่าพระเก็บไว้เดิมๆเนี่ยมันจะมีราคานะครับก็เลยเอามาล้างแล้วมาโชว์กันคนหน้าวัดก็เป็นพวกอาพวกลุงผมเขาจะเล่ากันว่าหรือเอามาล้างดูว่ามันเป็นเนื้อตกสีอะไรตกทองมากน้อยขนาดไหนเพราะมันเป็นเนื้อฝาบาทมันจะมีส่วนผสมของทองลงไปนะครับองค์นี้เป็นนอหัวนะครับนอหัวตาลึกๆนอก็จะเป็นนอตัวนี้นะครับนอที่ว่าเป็นนอให้ดูอย่างเงี้ยเลยนอหัวมันจะขดหน่อยแล้วก็โค้งมาตรงนอหัวตั้งเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแต่เนี่ยนอตัวเนี้ยจำไว้เลยนะครับว่านอตัวเนี้ยคือนอแท้แน่นอนหางจะประมาณนี้เลยครับหางจะแบบนี้เลยที่เก๊กันมันยังไม่ใกล้เคียงครับยังไม่ใกล้เคียงเหรียญพื้นจะตึงนะครับตึงตาจะลึกๆหน่อยอันนี้จะเป็นบล็อกแรกๆนะครับเป็นบล็อกสะดือนะครับนอบนบล็อกสะดือเนื้อมันจะตึงๆหน่อยอันนี้เป็นเหรียญล้างนะครับแต่ล้างสมัยก่อนก็คงจะล้างต้องปีหนึ่งกว่าละแล้วเนื้อมันกลับมันก็กลับมันคล้ายๆมันปูนะครับคล้ายๆมันปูนี่ครับดูข้างหลังมันจะมีสะดือตรงยัน5ใช่ไหมครับยัน5มันจะมีสะดือน้องก๊อฟลองซูมเข้าไปหน่อยโอเคจะมีสะดือตรงกลางบล็อกหลังๆเขาจะไม่มีสะดือละบางเหรียญน่ะตอกปั๊มลงไปเนี่ยบางเหรียญจะมีกาบข้างๆมันกาบแต่เหรียญนี้ไม่มีกาบนะครับนะจะเจอกาบเยอะตอกไปปุ๊บโลหะมันแข็งกระแทกปึ้งลงไปสะดือจะอยู่ตรงกลางยันท้ายมาก็ซูมลงไปอยู่กลางยันท้ายปะกลางยันท้ายจะมีสะดือเหมือนหลุมอะไรอยู่ตรงกลางถ้าทำสมาชิกลองดูนะครับปากกาจิ้มปากกาจิ้มดูไอ้นี่นะจะอยู่ตรงกลางยันท้ายนะครับอันนี้ผมเอาเหรียญนี้มาให้ดูเพราะว่ามันเป็นบล็อกแรกไงให้พิจารณาได้เยอะหน่อยนี่ครับที่ลุงกอฟฟี่ชี้ให้ดูนั่นคือสะดือเป็นหลุมสะดือของเหรียญ นะครับตอนแกะบล็อกแรกๆมันจะมองเห็นแต่ผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นโลหะที่เข้าไปติดตรงยานเป็นโลหะเล็กๆเป็นเม็ดอะไรหรืออะไรลงไปติดตรงบล็อกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วก็ตอกลงไปปึ้งปึ้งปึ้งมันจะติดแรกๆมันจะติดหลังๆมันจะไม่ค่อยติดละอย่างพวกน้ำสังกะสีเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดเลยนะครับแต่นอบนเนี่ยจะติดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งยันจะแตกประมาณนี้นะครับเราจะให้ดูยันนะครับนี่ครับให้ดูยันตรงนี้นะขอปากกาหน่อยโอเคให้ดูรายละเอียดคร่าวๆของเหรียญนะครับข้างบนครับตรงนะครับนะข้างบนมีแตกเหมือนมองดูสังเกตดีๆมันจะแตกเหมือนสองหางใช่ปะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่ว่าเกสมันก็ติดแต่มันก็ไม่ชัดนะครับจะอยู่ช่วงนี้ครับเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ตรงยันตรงนี้มันก็จะมีตรงช่วงนี้ตรงนี้มันจะมีแตกนิดหน่อยนะครับเกสก็มีครับส่วนมากนะครับรูหูเดี๋ยวเรามาดูตรงรูหูกันรูหูจะเล็กตัดเนี่ยจะเป็นๆหน่อยครับจะเป็นๆอย่างนี้ครับมีปิ้นขึ้นมารูหูก็จะเจาะตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะมีสว่านจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดนะครับจะมีปิ้นนิดนึงหูนี่จะมีปิ้นตรงนี้แล้วก็ตรงบนมันจะเป็นสันตรงเนี้ยสันตรงเนี้ยสำคัญเนี่ยตรงเนี้ยสองขีดเนี่ยตรงเนี้ยดูให้ดีนะครับต้องปิ้นต้องตัดเนี่ยมันจะมีรอยให้ดีนะครับ
พลิกเหรียญดูข้างเหรียญหน่อยข้างเหรียญนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับสวัสดีพี่ออสนะครับสวัสดีน้องปอครับสวัสดีพี่น้องสิริศักดิ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูข้างมาดูข้างตัดเห็นไหมตัวตัดต้องเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเนื่องจะเป็นตัวตัดอย่างนี้นะครับดูตัวตัดครับให้ดูตัวตัดตัดคมชุบทีเดียวนะครับขาดจะขาดเลยนี่เห็นไหมจะมีเส้นซ้อนบางเห็นไหมครับบางอันน่ะมันจะเป็นกาบเขาก็จะเอามาแต่งตะไบลบคมทิ้งก็มีนะครับจะเป็นสองเส้นใช่ปะถ้ามองให้ชัดมันจะมีเหมือนสองเส้นวิ่งขึ้นเนี่ยตัวตัดเนี่ยมันจะมีเส้นนี่ใช่ปะตัวตัดทีเดียวปุ๊บโอเคดูหูตรงบนข้างบนดูข้างตรงหูบนข้างหูบนหน่อยเห็นไหมข้างหูบนเนี่ยตรงปิ้นรอยตัดอะต้องเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามันเรียบไปหรือว่ามีไม่เหมือนอย่างเงี้ยมันจะเก๊นะครับจะเก๊เลยขอกล้องซูมชัดหน่อยนะนี่นี่ไหมดูสันไว้นะครับพลิกมาด้านหน้าครับรูหูบนด้านหน้าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรูหูด้านหน้ารูหูเนี่ยจะเป็นหูเล็กเนี่ยที่เขาเจาะเนี่ยทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางบางทีกดสว่านลงไปเนี่ยจั่วข้างบนเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ร่องมันสามเหลี่ยมอยู่นะครับร่องมันสามเหลี่ยมอยู่เนี่ยร่องมันสามเหลี่ยมเวลากดตัวสว่านลงไปปื๊ดสว่านมันจะเป๋ไปซ้ายเป๋ไปฝาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับช่างเขาจะกดลงไปปื๊ดบางทีก็ล้ำขึ้นไปหน่อยหนึ่งมันจะชิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะไม่อยู่บางองค์จะให้อยู่ตรงกลางมันก็มีครับเจอครับแต่จะเป็นรูเล็กๆนี่ครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับโอ้โหบนจะประมาณนี้อย่างเงี้ยสังเกตดูได้มันจะอย่างเงี้ยแท้เลยชิดข้างในรูปๆเล็กๆครับพิจารณาเล็กไว้ก่อนนะใหญ่บางองค์ก็มีนะแต่น้อยครับน้อยจะเล็กเล็กเล็กเนี่ยจะเจอเยอะที่สุดนะครับถ้าเอาห่วงใช่ใช่ครับต้องดูตรงตมูกหลวงพ่อหน่อยนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีสร้างปี2511นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพ่อเนื่องนะครับด้านหน้ายกขึ้นมาหน่อยนะตรงเนี้ยเส้นตรงตมูกเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องมีนะครับแต่จริงๆอ่ะมันอันนี้จะเป็นในบล็อกนะครับมันจะเป็นรอยหน่อยตาท่านจะลึกๆนะครับเส้นผมเราจะมองว่ามันจะมองเหมือนมีมิติไม่ของเก๊ถอดออกมามันจะลื่นๆนะครับมันจะลื่นๆตื้นๆนะครับนี่ครับเนี่ยตาจะลึกๆนะครับอันนี้สังเกตได้ง่ายเหรียญจะตึงนะครับตอกใบโลหะจะตึงไม่มีบิดไม่มีงอนะครับนอกจากเราตอกโค้ดนะครับโอเคอันนี้เป็นเหรียญวิเคราะห์เหรียญรุ่นแรกนะครับผมเหรียญลมดำเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหาเหรียญลมดำให้ดูจะมีในเครื่องนะครับจะหาเหรียญลมดำให้ดูพิจารณากันนี่เรามาคุยกันคร่าวๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ารอให้คนเข้ามารู้จักหลวงปู่เนื่องวัดจุฬามณีให้เยอะๆก่อนเราจะมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องวัตถุมงคลของท่านก่อนครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับได้เวลามาคุยเรื่องคุยกันสักทีนัดกันไว้หลายวันละวันนี้ว่าก็เลยมาไลฟ์สดกันอยากจะให้ดูเหรียญลมดำก่อนกล้องมันชัดไหมพอได้อันนี้จะเป็นเหรียญลมดำนะครับเป็นณสังคตินะครับณสังคติให้ดูนี่จะมีจานนะครับกรอบลงถือให้ก็ดูพี่มีสนับแล้วก็ลองซูมมีจานบนให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญของผมเองครับทำตลับเพชรไว้พอดี
รักหลวงปู่มากครับอันนี้จะมีจานบนอันนี้คือจานรวมนะจานรวมจานรวมเนี่ยจะพิจารณาได้ง่ายมากครับหลวงพ่อท่านจะหยิบปากกาเป็นปากกาลอตติ้งสมัยก่อนจะเป็นปากกาอัพพอลโลวะถ้าเรียกกันจริงคืออัพพอลโลใช้ไปปุ๊บมันเป็นตัวดินสอมันเป็นเนื้อดินสอปุ๊บเวลาหลวงปู่จานไปปุ๊บมันหักปั้งลงไปมันก็จะเป็นเหล็กใช่ไหมฮะเราคิดภาพออกนะครับเวลาดินสอเราตอนเด็กๆเนี่ยเราใช้ดินสอเขียนเนี่ยเป็นดินสออัพพอลโลเงี้ยกดมันจะเป็นไซน์กดใช่ไหมครับจานหลวงปู่เวลาหลวงปู่จานปุ๊บปุ๊บมันจะหักปุ๊บหลวงปู่ก็กดเพื่อไม่หยุดอ่ะบริกรรมคาถาต่อไปเลยเป็นจานเหล็กก็เหมือนว่าเฮ้ยทำไมเป็นจานเหล็กจริงๆก็คือดินสอแต่มันหักเขาก็เลยจานต่อไปจานบางอันก็จะมองว่าเป็นจานดินสอบางอันก็จะเป็นจานเหล็กนะครับเราก็พิจารณาได้ง่ายลายมือหลวงปู่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยมันจะผิวเนื้อฝาบาทครับเนื้อทองเหลืองไม่มีครับเนื้อทองเหลืองไม่ได้ทำครับไม่ได้จัดสร้างครับเนื้อทองเหลืองส่วนมากจะเก๊หมดนะครับมันทำเหมือนเก๊ขึ้นมาด้วยทำเหมือนฝาบาทจริงๆไม่ใช่เนื้อฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองทำขึ้นมาที่เก๊นะครับข้างในจะเป็นฝาบาทอมส้มนะครับจะเป็นเนื้ออมส้มนะมันจะไม่เวลาล้างออกมามันจะอมส้มอมส้มอันนี้จะเป็นลมดำอันนี้พี่จะเป็นลมดำนี่นะครับแบบนี้จานจะเขียนอรหังพุทโธนะครับอรหังพุทโธก็มาดูวัตถุมงคลของรุ่นที่ว่าหายากอีก1ชิ้นเป็นหล่อโบราณสร้างปี2500นะครับไม่ใช่น่าตั้งปีนึงกว่านี่อันนี้นึงกว่าหล่อโบราณเขาเรียกกันสมัยก่อนเขาเรียกว่าหล่อโบราณหน้าลิงนะครับหน้าลิงรุ่นแรกหล่อโบราณรุ่นแรกเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยจะพบเจอกันสวยๆยากมากครับจะพบเจอกันสวยๆยากมากอันนี้เรามาให้ดูอันนี้ของผมเองเอาไว้ใช้ติดตัวตลอดนะครับหล่อโบราณเนี่ยจะเป็นพระที่หล่อแล้วมันไม่สวยหล่อแล้วมันจะไม่คล้ายๆท่านแต่จะรู้ว่าเป็นหน้าของพระแล้วจะรู้ว่าเนื้อหาพิมพ์จะเป็นพิมพ์เนี้ยสมัยก่อนหล่อโบราณมันจะไม่ค่อยชัดเหมือนเหรียญพวกเหรียญปั๊มหรือหล่อตัดช่อหล่อโบราณเนี่ยเขาเทแบบทำมิติการเทบอกแบบโบราณนะครับข้างใต้ฐานจะเป็นโค้ดนอหรือจานนะครับเป็นนอหนูนอตัวเดียวกับเหรียญเลยครับอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับจะมียาขัดแดงยาขัดแดงมันจะเหลือบๆอยู่ตามซอกนะครับตามซอกต่างๆของตัวองค์พระนะครับมันจะมีอยู่ตามซอกนี่ครับเป็นยาขัดนะครับเก๋ก็มียาขัดแต่ยาขัดจะเป็นคนละตัวกันนะครับยาขัดจะเป็นคนละตัวยาขัดเก๋เนี่ยจะรู้สึกมันจะแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดแบบมันไม่แดงเหมือนประหลอดของแท้มันต้องแดงเหมือนประหลอดแดงแบบมีสะท้อนหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นของเก๋มันจะแดงแป๊ดเลยแดงแห้งๆนะครับอันนี้แดงของแท้เนี่ยมันจะแดงแห้งอมส้มๆนะครับอมส้มๆนี่เป็นเนื้อนวะถ้าเราดูเบตงเนี่ยเนื้อเดียวกับเบตงเลยผมคิดว่านะน่าจะเป็นโรงงานทำเดียวกับเบตงหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเบตงนะครับน่าจะเป็นเดียวกันเลยโบราณใช่ครับปี15คือปี15ครับใช่ปี1กว่าเบตงสร้าง2500ไอ้08ปีรู้สึกเบตงนี่น่าจะ2500-05เนี่ยประมาณ2500-05แต่อันเนี้ยจะเป็น18แต่ผมว่าเนื้อหาเดียวกันเนี่ยผมดูจากเบตงองค์จริงนะเนื้อเหมือนหลวงปู่เนื่องหล่อโบราณเลยพิจารณาได้ง่ายเลยอันนี้จะเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหล่อโบราณหล่อหน้าลิงนะครับหล่อหน้าลิงอันนี้ก็หายากวัตถุมงคลหลวงปู่หายากเช่นเคยขอบคุณมากครับเทคนิคขอบคุณนอบนจมูกสวยว่าณสังกติ FC น้องเป็ดขอบคุณครับพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่อ่านแม่กองสวัสดีครับลุงเอ๋ยเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจริงใจเสมออันเนี้ยจะเป็นหล่อโบราณจะมี3หน้าด้วยนะครับ3หน้าผมไม่มีติดมาให้ดู
จะเป็นสามหน้าคล้ายๆอย่างนี้น้องกอล์ฟหยิบมาดูอันนี้จะเป็นปี2กว่านะครับเป็นรุ่น2 2นะ3หน้าเขาเรียกว่า3หน้าหล่อโบราณแต่อันนี้ไม่ใช่หล่อโบราณนะครับถ้าเป็น3หน้าหล่อโบราณรุ่นแรกจะตอกนอเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับหล่อโบราณหลวงปู่เนื่องครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เป็นทองแดงมีหลวงพ่อแช่มมีหลวงพ่อคงหลวงพ่อเนื่องนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยจะมี3หน้า3อาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ของท่านทั้ง2องค์เลยหลวงพ่อแช่มอันนี้หลวงปู่เนื่องนะครับด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อเนื่องด้านข้างเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับด้านนี้ข้างเป็นหลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีเหมือนกันเป็นเจ้าอาวาสองค์อดีตก่อนหลวงปู่เนื่องนะครับอันนี้จะเป็น2 1เป็นปี27 27นะ27 29จำไม่ผิดนะครับอันนี้เราเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ยังไม่แพงครับหลักร้อยแต่ถ้าเป็นรุ่นแรก3หน้ารุ่นแรกก็คงอันนี้ก็อันเป็นหมื่นแล้วนะอันเป็นหมื่นเมื่อคืนไปทำอะไรมาไม่มีแรงยกกายแซวละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกเหรียญหลวงปู่เนื่องนะครับอันนี้เป็นรูปพันยศรูปพันยศให้ดูรูปบ้างรูปเนี่ยจะมีรูปรุ่นแรกขาวดำเป็นกระดาษหนังไก่จานนะครับจานแล้วก็จะมีจานอยู่หลวงพ่อแล้วส่องกับไฟจะเห็นนะครับมันจะมีช่องไฟอยู่แต่อันนี้เป็นรูปพันยศครับรูปพันยศนี่จะมีเหรียญพันยศมีรูปพันยศนะครับแต่นี้เราไม่เอาเหรียญพันยศมาให้ดูอันนี้มีรูปพันยศนะครับเป็นรูปหนังไก่เหมือนกันเป็นสีละแต่รุ่นแรกจะเป็นขาวดำนะครับไม่มีมาให้ดูอันนี้จะเป็นด้านหลังเป็นกระดาษหนังไก่ปกติเนี่ยครับโอเคให้ดูคร่าวๆนะครับคร่าวนี่โอเค FC จากออสเตรเลียขอบคุณมากครับง่ายขอบคุณมากครับท่อนล่างด้วยนี่โอเคนี่เอาเหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญแล้วกันให้ดูเป็นปีเป็นเหรียญด้านข้างเหรียญด้านข้างเนี่ยทำหลายปีเลยมี1 2นี่เหรียญด้านข้างนะครับจะเป็นรูปกลมแล้วก็เหมือนตูดมีเหมือนลูกท้อข้างๆใต้ก้นนะครับนะครับเหรียญเนี้ยมีทำกันนะครับมี1 2 1 3 1 3มี1 2เนี่ยมีเนื้อทองแดงลมดำนะครับแล้วก็หลังข้างหลังจะเป็นยันต์5นะครับเขียนว่าปี2513นะครับอันนี้จะเป็น2517ปี17นะครับอันนี้เป็นปี17หลังยามปาตานอันนี้จะเป็นหลังยามปาตานนะครับแล้วก็มีปี13เนี่ยจะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองคำนะครับที่เจอมีเนื้อทองคำเนื้อทองคำผมมีอยู่แต่ผมไม่ได้เอามาเนื้อทองคำนะครับแล้วก็เป็นปี2127เหรียญจะออกโค้งๆหน่อยจะให้อันนี้21นะเหรียญทรงเดียวกันแต่ปีกข้างอ่ะจะเหมือนปีกข้างด้านรอบเนี่ยมันจะเหมือนแอ่งกระทะโค้งๆหน่อยนะครับแล้วจะลมแบบติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับนี่ลมดำอันนี้คือเหรียญปี21กับ27นะครับแล้วก็ปี221กับ26มีปี27สร้างโรงเรียนวัดจุฬามณีก็เป็นรูปเป็นหน้านี้เหมือนกันนะครับหน้าเดียวกันเลย13ก็12 13ก็จะเป็นอีกบล็อกนึงเราไม่มีมาให้ชมด้วยอันนี้เรามี12หน้าหน้าแก่อยู่นะครับให้ดู12หน้าแก่อันนี้ก็ยังไม่แพงนะครับยังไม่แพงเท่าไหร่12หน้าแก่เป็นลมดำ12หน้าแก่จังนะซูมให้นะให้ชัดโอเคอันนี้เป็น12ลมดำนะครับแต่เป็นหน้าแก่ยังไม่ทันหลวงพ่อแต่ยังไม่นิยมมากนะครับอันเนี้ยผมทราบมาว่ามีคนเคยบอกว่าเหรียญหลวงปู่ทำมาไว้แจกงานโยมแม่ของหลวงปู่เนื่องที่วัดบันดาวนะครับมี1 2บางเหรียญผมเจอเหรียญมีจานด้วยหน้าแก่เนี่ยครับมันจะมีอุดสั้นอุดยาวอุยางเนี่ยคือนิยมนะครับแต่อันเนี้ยมันหน้าแก่อันนี้ก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่หยิบมาให้ดูก่อนครับจุดจ่ายตังคือเหรียญหลวงปู่เนื่องเนี่ยจุดจ่ายตังนะครับข้างตัดนะครับข้างตัดหูเจาะหูบนนะครับ
ข้างจัดแล้วก็ผิวเราก็ดูแบบที่ผมให้ดูอะครับมันจะแห้งๆหน่อยลมดำมันจะแห้งๆเราจะพิจารณาได้ว่ามันลมแบบไหนลมรุ่นใหม่พระใหม่กับพระเก่าเราจะเปรียบเทียบกันเลยพระใหม่พระเก่าเนี่ยลมจะไม่เหมือนกันนะอย่างแก๊สเนี่ยมันลมใหม่แล้วก็มีแท้ลมใหม่ก็มีแต่ผมต้องสิ่งที่บอกให้ดูตัวตัดเนี่ยจบที่สุดหยิบเหรียญรุ่นแรกให้เขาดูตัวตัดให้ดูหน่อยหูเจาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเจมให้ดูตัวตัดอย่างเงี้ยครับตัวตัดต้องเงี้ยครับจบตัดทีเดียวจบอย่างนี้ถือว่าแท้จะมีเนินๆข้างๆนะครับนี่คือตัวตัดเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าคุณดูตัวตัดเป็นคุณจะพิจารณาเหรียญได้เลยว่าเหรียญ นั้นแท้ดูง่ายก็คือตัวตัดเนี่ยสำคัญสุดพิจารณาตัวตัดได้คือจบแล้วท่านก็ไปดูรายละเอียดอย่างอื่นว่าเนี่ยดูตัวตัดตัวตัดต้องตัวนี้นะเท่านั้นนะครับจุดจ่ายต่างคือตัวตัดนะครับแล้วก็หูบนผมว่าดูไม่ยากครับถ้าเราศึกษาไปเห็นไหมครับเหรียญท้ายมันจะมีเนื้อเลยตัดไปปุ๊บแล้วเนื้อบางทีเนื้อมันช่องอากาศช่องลมเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ว่าเกินไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมจริงเป็นเส้นตัวตัดตัวนี้เลยนะครับใบมะนาวเนี่ยมันมี3วัดนะครับแล้วก็3บอกมีแจกวัดแก่นจันทร์ออกวัดจุฬามณีแล้วก็มีรู้สึกว่ามีรุ่นที่ไม่ทันท่านหางสัตว์แล้วอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพิจารณาผมจะบอกคร่าวๆให้ดูนะครับเหรียญเนี้ยน่าจะเหมือนใบมะนาวรุ่นแรกอันนี้คือใบมะนาวรุ่นแรกนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นรุ่นหลังอันนี้น่าจะเหมือนกันรุ่นแรกอ่ะเหรียญจะห่อๆหน่อยแล้วเป็นผิวมันปูจะไม่เป็นผิวลมดำเอ้ยลมแดงๆอย่างนี้นะครับไม่จะเป็นลมดำแดงๆอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นหลังผมเอามาหยิบมาให้ดูเพราะรุ่นแรกเราไม่ได้เอามาให้ดูเดี๋ยวมันจะลมมันปูนะครับด้านหลังพลิกไปด้านหลังตัวยันเนี่ยยกขึ้นไปด้านเนี่ยยันล่างสุดเลยอ่ะยันล่างสุดอ่ะหางอ่ะหางตัวนี้นะหางตัวเนี้ยที่ผมชี้ตรงประกายปลายประกายเนี่ยมันจะไม่ยาวลงมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นรุ่นหลังอันนี้รุ่นหลังจะยาวลงมานะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยมันจะเสมอกันไปเลยตัวยันนะครับจะเสมอไปเลยไม่มีเกินลงมานะครับไม่มีเกินลงมามันตรงก้านตรงเส้นกลางนะครับไม่มีเกินลงมาตรงก้านตรงเส้นกลางเนี่ยจะไม่เกินลงมาแล้วมาชนกับเส้นกลางนี่นะครับมันจะพอดีกันเลยครับเรียงตรงไปเลยครับยันมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือรุ่นหลังผมเอามาให้ดูนี่นะครับพิจารณากันดูว่าหลังเดี๋ยวผมจะเอาหยิบรุ่นแรกให้ดูนะครับพอดีหยิบมาผิดก็เลยเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เป็นปกจะมีเนื้ออันนี้จะเป็นปกนะครับจริงๆแล้วรุ่นแรกเนื่องรุ่นแรกถูกต้องเป็นปกเนื่องรุ่นแรกอันนี้เป็นปกเนื้ออันนี้เป็นเนื้อนวะนะปกปีอะไรพี่ปกเนื้อนู่นแหละปีเนี่ยผมบอกอย่างผมรู้มาว่าปกเนื้อนู่นแรกเนี่ยเขาทำมาต้องมาปีรู้สึกว่าปี2627เนี่ยแต่เนี้ยเรายังไม่รู้ประวัติแน่ชัดว่ามันเป็นอะไรแต่รู้ว่าทำมาแล้วก็เอามาไว้ที่วัดแล้วก็มาแจกทำบุญแล้วก็แจกนะครับจะเจอกันน้อยมากครับจะเป็นนะครับนะหางขมวดจะเป็นยันนะหางขมวดปกจะเป็นปกองเล็กเหมือนปกองจ้อยหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่แต่หน้าจะคนละอย่างนะครับด้านหลังดูยันด้านหลังหน่อยยันด้านหลังจะเป็นนะหางขมวดเหมือนยันปู่โต๊ะปดนี่ครับเป็นนะชาเลตินะครับนะขึ้นไปเป็นหางขมวดแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้แล้วเขียนคำว่าเนื่องด้านหลังให้สังเกตว่าเป็นเนื่องปกส่งน้ำปกส่งน้ำเนี่ยสองหนึ่งเป็นกระไรทองอันนั้น รู้สึกว่าจริงๆอ่ะปกส่งน้ำน่ะที่มันรู้แน่ชัดเพราะมันบอกปีถูกต้องไหมบอกปีว่าปีเป็นปี21แล้วมีกระไรทองแจกตอนส่งน้ำสงกรานต์หลวงพ่ออันนี้เป็นปกที่สร้างมาเก
ียนว่าเนื่องเลยใช่เขียนว่าเนื่องเนื่องต้องเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกต้องเป็นรุ่นแรกอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยของมันออกมาตอนปี2526เนี่ยเราไม่รู้เลยชัดว่ารุ่นเนี้ยมันสร้างไปอะไรแต่จริงๆอ่ะที่เขาพูดกันว่าเป็นปกเนื่องรุ่นแรก มีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองคำเนื้อฉนวนนะเนื้อฉนวนที่เจอกันเขียนเนื่องเขียนเนื่องเหมือนกันส่งน้ำก็คือปกใช่ใช่ส่งน้ำใช่มันจะแยกกันนะครับแยกกันถูกถ้าคนถูกน้องปีพูดถูกว่าคือหนึ่งปกส่งน้ำมันคือส่งน้ำนะครับเราจะบอกว่าปกรุ่นแรกหลวงปู่ไม่ได้ถูกต้องไหมถูกบางคนคิดว่าอ้าวทำไมปกรุ่นแรกทำไมไม่ใช่กระไหล่ทองปกส่งน้ำเหรอ21จริงๆอันนั้นก็คือปกครับแต่ถ้าจริงๆอ่ะปกรุ่นแรกน้องปิงบอกว่าเขียนคำว่าเนื่องต้องเป็นปกรุ่นแรกของหลวงปู่เนื่องใช่ไหม อันนี้ก็ถูกครับพอพระเนี่ยสร้างออกมาแทนตัวท่านเลยก็คือปกอันนี้ก็เหมือนปกรุ่นแรกของปู่นะครับแทนตัวหลวงปู่เลยบางทีคนเถียงกันเยอะนะครับว่าเฮ้ยปกรุ่นแรกมันไม่ใช่ปกนี้มันเป็นปกส่งน้ำปกส่งน้ำคือปกส่งน้ำครับทำแจกตอนปกส่งน้ำคนละวาระคนละวาระครับถึงปกรุ่นเนี้ยรุ่นแรกของท่านเนี่ยที่เราบอกว่าปกรุ่นแรกเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างมาเขียนคำว่าเนื่องน้องก๊อฟโชว์ตอนนั้นไอ้เนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเขียนคำว่าเนื่องเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นปกรุ่นแรกของปู่เป็นตัวแทนท่านให้คนรู้ว่าเป็นปกเนื่องเนื่องก็ชื่อย่อจากหลวงปู่เนื่องโกวิโทนะครับโกวิโทเอท่านเอาชื่อของท่านติดไว้มันจะมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเขาทำมาถวายหลวงปู่นะครับแล้วก็ให้หลวงปู่เก็บไว้แล้วแจกเขียนว่าเป็นยันณหังขมวดยันคล้ายๆหลวงปู่โต๊ะเป็นยันเดียวกับหลวงปู่โต๊ะแหละเป็นณชาเลติอ่ะเนี่ยเป็นยันขึ้นไปเป็นยันโภคทรัพย์เป็นณโภคทรัพย์นะครับอันเนี้ยราคาเป็นยังไงพี่ราคารุ่นนี้ก็หลายตังค์สมัยก่อนพี่ขายถ้าสมัยก่อนขายแบ่งให้ใครไปมั้งราคาสมัยก่อนพี่แบ่งแพงเนื้อนวะในองค์ตอนที่ฮอตๆเลยองค์ละ 4,500 5,000 เนื้อฉนวน 3,500 4,000 เนื้อเงิน 7,000 ถึง 10,000 บาทเนื้อทองคำมีซื้อมา 6-70,000 นะใช่ๆผมขายเนื้อเงินไปก็หลายชุดอยู่ใช่ใช่สมัยก่อนได้มาก็ขายใช่เซียนใหญ่เก็บหมดเลยนะใช่ใช่เซียนใหญ่ที่ท่าประจันที่แบ่งไปอย่างนั้นท่าประจันเฮียเล็กท่าประจันเฮียแหน่นท่าประจันนะครับรู้สึกว่าเฮียแหน่นกับเฮียเล็กแบ่งให้เสี่ยหมึกท่าประจันไปเก็บด้วยให้เฮียหมึกท่าประจันไปเก็บไปด้วยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยน่ารักดีเป็นปกผู้หญิงค่อยได้เด็กค่อยได้ครับเด็กค่อยได้คนมีคนเคยบอกว่าไหนปกรุ่นแรกทำไมไม่ใช่คือมีคนเคยพูดว่าปกรุ่นแรกทำไมไม่ใช่21หรออย่างน้องปิงบอกใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าคนเล่นพระแล้วคนเข้าใจวาระในการชื่อหลวงพ่อการวาระการสร้างกันจริงๆอ่ะสร้างก่อนใช่แต่ถามว่าการที่ทำโดยตรงเป็นชื่อหลวงพ่อเนี่ยปกเนื่องเนี่ยก็เหมือนตัวแทนท่านครั้งแรกวาระผมเห็นบางทีในเฟซเล่นกันก็เล่นกันว่าในเฟซบางทีคนสวัสดีครับเสิร์ตตองนินจานะครับอันนี้สายตองหลวงปู่เลยสวัสดีครับนโรธบางทีเราคิดไงคิดไปต่างคิดว่าเอ้ยเรามาคิดดูจริงเว้ยเขาก็ต้องยกเป็นปกรุ่นแรกดิว่าเขียนคำว่าเนื่องก็คือเป็นวาระที่หลวงพ่อจัดสร้างขึ้นมาก็คือว่าทำแทนตัวแทนหลวงพ่อขึ้นมาแล้วหนึ่งเขียนคำว่าเนื่องแล้วเป็นยันณชาเลติเนี่ยเป็นณโภคทรัพย์ร่ำรวยค้าขายอยู่แล้วอันนี้คือโดยตรงนะแต่ปกส่งน้ำก็คือปกส่งน้ำก็สร้างปี21ถามว่าสร้างก่อนไหมอาจจะสร้างก่อนแล้วก็มาแจกตอนส่งน้ำก็เหมือนทำใบมะนาวออกมาก็แจกตอนส่งน้ำมั้งแต่ปกเนื่องเนี่ยทำมาเป็นตัวแทนท่านก็คือพูดง่ายๆก็เป็นตัวแทนท่านก็คือรุ่นแรกแหละครั้งแรกที่หลวงพ่อทำออกมาเป็นชื่อท่านพอรุ่น2ไม่มีทำแล้วไม่มีแล้วครั้งที่2ว่าจะทำเป็นเรื่องไม่มีแน่นอนไม่มีก็ที่เห็นก็มีอยู่2รุ่นเนี่ยนะครับมีสองวันนี้น้องปิงเรามาพูดเรื่องหลวงปู่ใจวัดเสด็จบ้างนะอันนี้สายตรงหลวงปู่ใจวัดเสด็จพระเอาพระลุ่มแม่น้ำแม่กองบ้านเราก่อนเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงน้องปิงสายตรงหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะเหมือนผมไม่ถึงขนาดเราต้องไอ้นี่ละเพราะเราขายเราซื้อขายกัน
เยอะที่สุดคือหลวงปู่ใจอ่ะเป็นพระประจำวันก่อนแล้วกันครับครับครับสวัสดีครับสำหรับผมนี่ก็จะมาเล่าถึงการสร้างเหรียญของหลวงปู่ใจนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จซึ่งเป็นพระยอดนิยมของเมืองแม่กลองอีกเกจินึงนะครับแล้วก็ราคาเช่าหากันก็ค่อนข้างมีราคาสูงครับแพงเลยแพงเลยครับก็ปู่ใจนี่นะครับก็น่าจะท่านนี่ก็เป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพองใช่ครับก็แกท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับใช่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยที่บวชสมัยยุคน่าจะเป็นยุคปู่ยุคตานะครับเนี่ยถ้าบวชเมื่อไหร่ก็ต้องนิมนต์ท่านไปเป็นอุปัชฌาย์ใช่สมัยก่อนนะเป็นอุปัชฌาย์เพราะท่านรับพัดยศมาน่าจะต่อจากพ่อช่วงนะฮะพ่อช่วงวัดปากน้ำพอดีเนี้ยตอนเนี้ยวัตถุมงคลเนี่ยผมอ่ะติดกระเป๋ามาไม่กี่องค์พอดีก็เอามาให้ชมแต่เอาที่ผมมีให้ชมตอนนี้พอดีพี่ๆเขาชวนมาไลฟ์ดูอันนี้นะครับไหนก๊อฟตั้งฐานก๊อฟตั้งอันนี้นะครับเป็นเหรียญประจำวันนะครับรุ่น5นะครับพระราชมงคลนะครับครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่น5วันประจำวันเสาร์วันเสาร์เป็นพระนะพระปกนะครับประจำวันเสาร์ยอดนิยมเลยพอดีกล้องนี่ตัวจริงนี่กระไรเหลืองนะตัวจริงสวยนะในกล้องมันจะมองเหมือนซีดๆไปหน่อยตัวจริงกระไรสวยมากถือว่าสวยดูเบสิกกระไรนะดูเบสิกกระไรให้ดูกระไรใช่ครับพอดีเหรียญผมไม่ได้เอามาหลายเหรียญนะเอาที่ผมมีนะด้านหน้าเดี๋ยวเราก็พลิกด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นปางประจำวันนะครับมีทั้งหมด7วันนะเหรียญรุ่นนี้วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ยังด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่กำลังดีครับปุ๊บนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่นะครับเป็นตัวแทนหลวงปู่ใช่ใช่ก็รุ่นนี้ก็ออกตอนถ้าจะหลวงปู่นี่ใกล้มรณะมรณะแล้วครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ละพัดยศครั้งสุดท้ายนะครับก๊อฟลองพลิกด้านหน้าแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไม่ได้ติดมารุ่นหนึ่งผมไม่ได้ติดมาพอดีเมื่อเช้าผมให้เพื่อนไปสองเหรียญรุ่นหนึ่งประจำวันข้างเลื่อยอันนั้นออกปี2470สร้างนี่ปี2470นะครับก็สวัสดีครับพี่หนุ่ยดูเรื่องตะกรุดดูอาจารย์ปิงโอเคอันนี้ตะกรุดไม่มีมันติดมาให้ดูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปหลังผมไปแล้วครับไปแล้วครับต้องสาดมันสวยแท้ก็ถ่ายเรียบร้อยคนอยากได้อันนี้เป็นดูกระไรให้ดูกระไรก่อนพิจารณาง่ายๆว่ากระไรมันต้องแห้งถ้าประจำวันอื่นอย่างวันพฤหัสก็เป็นพระชัยอย่างวันนี้ก็เป็นพวกมีปางลำพึงมีหน้าปกมีโอ้ยหลายอย่างครับงงๆใช่พอดีของนึงอ่ะแล้วก็ลองมาเป็นซุ้มประตูนะอันนี้เป็นซุ้มประตูซุ้มประตูเป็นเนื้อเนื้ออะไรเอ่ยเมกะพัดนะครับอันนี้ก็ออก2470เวลาเดียวกับพวกปกเล็กปกเล็กปกใหญ่นะครับเราให้ดูซุ้มประตูไม่ดูลองซูมไม่ดูว่าองค์นี้ดารานะอันนี้ถือว่าสวยยันติดคมชัดหน้าตาคมชัดน่าให้ดูให้ดูเห็นไหมครับสวยจริงครับอันนี้ถือว่าดาราหนึ่งองค์นะอย่างเงี้ยแชมป์โลกแน่ผมบอกได้เลยเป็นไงลองให้ดูก่อนเห็นไหมครับเจอยากนะคุณปิงโอ้ยปิงเจอยากนะสวยเจอยากอย่างนี้นะเจอยากต้องคุยกันนิดนึงครับเรื่องราคาดูตานะครับผมก็ดุอ่ะเสื้อสวยมานะเห็นไหมเห็นตรงรัศมีข้างบนเห็นยันตรงบนติดชัดหน้าตาลองเห็นเม็ด2เม็ดมั้ยครับตรงเนี้ยเหมือนตาแหละด้านบนเนี่ยจะเห็นเหมือนตาเป็นตาติดอยู่เลยตะมูปากหูชัดเจนยันสังคติดูครับบัวดูใต้บัวยกบัวขึ้นมาหน่อยเห็นไหมเห็นไหมมันชัดมากอันนี้เป็นเส้น2เส้นซ้อนเลยนะเป็นพระนี่จะเป็นเส้นแล้วก็อันนี้ถือว่าดาราเลยนะนะน้องปิงนะอันนี้ถือว่าสวยดูด้านหลังหน่อยดูด้านหลังเห็นไหมครับยันนี่ก็คมชัดนะครับเป็นถอกนะฮะถอกก็ใช้ยันปูยอดยันปูยอดก็ได้ใช้ยันถอกของท่านนะเบสิกของเมกะพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปกเล็กปกใหญ่นะครับ
ถ้าท่านเล่นแล้วมองสิ่งที่ดูง่ายเลยคืออันดับหนึ่งคือมองแล้วจะเจอคล้ายๆคลื่นก้อนละวานะฮะคือคล้ายละวานนะใช่ๆคล้ายก้อนเมฆหนังช้างอะไรหรือว่าโบราณเขาโบราณเขาเรียกเป็นหนังสังขยาใช่ใช่หนังสังขยาเป็นคลื่นคือถ้าเจอมุมนี้ปุ๊บท่านไม่ต้องคิดมากแท้เลยพระมี4พิมพ์ไม่ต้องตกใจรีบจ่ายตังค์ทันทีจุดจ่ายตังค์คือจุดนี้นะครับในเมฆพัดมันจะไม่เงาไม่วาวแบบอันนี้อยู่แล้วนะเนื้อเยื่อเหนียวเหนียวเนื้อแห้งๆหน่อยฮะดูดินี่ต้องเป็นพิจารณาได้คืออย่างนี้นะครับจะมีรอยย่นย่นคล้ายๆละวาเวลาหินหินมันย่นมันความแข็งมันลานการเทความร้อนนะจะเหมือนม้วนม้วนม้วนถ้าสวยจริงๆแพงมากผมบอกตรงๆว่าแพงมากแพงมากเพราะผมก็ตั้งป้อมอันนี้ก็แพงนะอันนี้ก็แพงนะครับไม่ได้ไม่แพงอันนี้พระชุดที่สวยๆเนี่ยตัวจริงๆแล้วคือน่าจะหายากเลยหายากหายาก1ใน100ใช่1ใน200 500อย่างนี้ถือว่าสวยนะสวยมากครับอันนี้พี่เห็นองค์นี้มาถือว่าสวยเลยได้มาหลายองค์ไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้จริงผมก็ขายสวยไปหลายองค์ตอนไปซื้อกับลูกค้าก็ห่วงไปแล้วใช่คือมันหาได้ยากอ่ะดูสภาพนี้มั้งดูพิมพ์นี้มั้งดูอีกองค์กําลังเทียบอีกองค์นึงอีกเจออองค์อันนี้ก็ดูง่ายแต่ฟาร์มสวยแต่แตกต่างอันนี้ก็ฟาร์มสวยใช่ไหมฮะก็ยังพอสวยแต่ก็ยังอ่อนหน่อยอ่อนไปหน่อยนิดหน่อยใช่แต่สวยสวยจริงหายากใช่บัวเบอร์ก็ยังติดชัดเจนนะเห็นไหมฮะหน้าตาก็พอเห็นนะเป็นพระที่แต่ยันข้างบนยันข้างบนจะติดน้อยกว่ายันข้างบนกับรัศมีข้างบนแล้วแต่มันแล้วแต่ตอนรอพระเนี่ยเป็นพระหล่อพระหล่อหล่อแล้วมันเมฆสิทธิ์มันก็จะจำไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นพระหล่อดินไทยได้ดินไทยบางทีบางอันอาจจะเป็นปื้ดป้าดอะไรเงี้ยก็เป็นกราบมากใช่ใช่ส่วนตะไบหักช่อมีอยู่แล้วครับมีต้องมีพอสร้างเป็นต้นใช่ไหมครับบัวเบอร์ก็ยังชัดแต่ก็ยังสู้องค์นี้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าสวยนะครับถ้าเจอในท้องตลาดอย่างนี้ก็สวยนะครับสวยจริงสวยจริงครับผมอ่ะมาองค์ต่อไปมีหลวงยาวอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดหลวงพ่ออ้วงนิดนึงพระอ้วงเป็นพระที่ผมศรัทธามากใช่พระอ้วงบางวันทองมาพระอ้วงมันบางทองนะใช่ใช่เนี่ยพระอ้วงก็อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะฮะพระอ้วง2497นะครับปิดทองนะครับปิดทองเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่แชมป์มากนะครับสวยจริงสวยจริงสวยนะเพราะว่าสวยๆเนี่ยผมพระมันหายากจริงๆพระอ้วงเนี่ยครับท่านเนี่ยเป็นเกจิเนี่ยยุคน้องหลวงปู่ใจคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่3วัดในแฟออมเนี่ยจะมีหลวงพ่อทองสุกวัดราชบูรณะหลวงปู่ใจวัดเสด็จแล้วก็หลวงพ่ออ้วงหลวงปู่ใจเนี่ยท่านจะคือท่านจะคุมไงถูกป่ะใช่ท่านจะคุมเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะถูกป่ะใช่พอวัดไหนท่านดูแบบเอ้ยไม่เข้าท่านะอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็จะมาตักเตือนตักเตือนแต่ซึ่งวัดเนี้ยวัดบางวันทองเนี่ยคือพระเนี่ยหลวงพ่ออ้วงเนี่ยท่านเป็นเขมรนี่อพยพนะสมัยก่อนเดี๋ยวอพยพมานะเขมรอพยพมาอยู่น่าจะเป็นใช่ใช่คือสมัยก่อนนะสงครามเป็นน่าจะเป็นยุคนั้นก็เป็นพวกสมัยนั้นคงยังไม่ได้เป็นอำเภอเล็กใช่ใช่อะไรพวกนี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่พระอ้วงใช่อาจารย์ท่านเป็นพระตาดวัดบางวันทองใช่ครับอาจารย์ตาดวัดบางวันทองเป็นพวกก็ท่านหลายอาจารย์นะใช่หลายอาจารย์ท่านก็เรียนพระคงวัดแก้วด้วยพระคงวัดแก้วก็เป็นพระเก่าแก่พระคงวัดแก้วเป็นพระยุคเดียวกับใช่พระตาดวัดบางวันทองใช่พระคงวัดแก้วเจริญเนี้ยใช่ใช่พวกนี้ปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อตาดหมดน่าจะยุคหลังเหรียญเนี้ยคล้ายๆเหรียญที่พี่เดือนทนายเดือนอะจะคล้ายๆเหรียญดูสังเกตแล้วจะเป็นหลวงพ่อแตงวัดบางยอนะเหรียญคล้ายๆกันทรงเดียวกันนะสองนะหลวงพ่อตาวัดบางยอใช่คล้ายๆกันรู้สึกน่าจะอยู่ในยุคใกล้เคียงกันเลยนะวัดบางยอเพราะดูสมัยก่อนหลวงพ่อตาสังเกตการทำใช่เหรียญสมัยก่อนโรงงานศิลปะของเหรียญคล้ายๆกับเหรียญหลวงพ่อตาวัดบางยอของพี่ทนายเดือนที่เขาลงวันนั้นแต่เหรียญเนี้ยดูแล้วไม่หนีกันหรอกปีเก่ากันไม่หนีกันแต่สวยสวยสวยเนี่ยมาติดต่อมารายการสัมภาษณ์ได้นะครับใช่ใช่ส่วนมาติดต่อรายการสันฟาร์มมารับซื้อรับเช่านะครับลองหยิบลงยาลงยามาอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเด็ดนะครับคือเหรียญรุ่นสองครับ06เป็นเหรียญรุ่น206เนื้อเงิน
ลงยาสีชมพูใช่ครับหายากนะครับอันนี้หายากเอาเออผมเจอเนี่ยผมเพิ่งเจอลงมาใน Facebook เหรียญหนึ่งของน่าจะเป็นพี่เขาใช้ user อะไรผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นหมู่มรดกไทยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อพี่หมูวัวพี่หมูมรดกไทยใช่ไหมผมเพิ่งเจอเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่2อยู่พันทิพย์เมืองวานลองจากเหรียญเนี้ยแต่คือของพระท่านสวยมากของพี่เขาสวยมากผมเออพี่ว่าคุ้นนะพี่ว่าคุ้นน่าจะเป็นพระพระรูปน้ำท่านแกเยอะมากนะครับผมสังเกตแล้วสวยๆทั้งนั้นนะพระปกใหญ่ปกเล็กเอ้ยอะไรศิลปะพุทธศิลป์นี่ถือว่าโอ้โหแต่ละอย่างนี้พระแม่น้ำรูปแม่น้ำแม่กองนี่ไม่แพ้จังหวัดใดเลยแล้วเหรียญนี้นี่สองเหรียญเนี่ยของหลวงปู่อ้วงหลวงปู่ใจหลวงปู่เนื่องเนี่ยเป็นพระประสบการณ์ทั้งนั้นเลยครับพระประสบการณ์เป็นพระที่คนยังไม่รู้จักกันแบบประวัติแน่ชัดว่าการของหลวงปู่เนี่ยประวัติหลวงปู่เนี่ยเป็นยังไงใช่เป็นแสนไปแล้วใช่เป็นแสนไปแล้วทองคำที่ผมขายนี่ดอกนึงนี่อ้วกครับอ้วกเพราะว่าปู่ใจเนี่ยอ้วกแล้วปู่ใจเนี่ยติดในเบญจวัคคีย์นะใช่ตะกุดเป็นเครื่องรางยอดนิยมว่ากันจากต่างครับแต่วันนี้คือวัตถุมงคลนี่ไปแล้วครับไม่ได้เอามาแพงมากมาได้ไม่มีโอกาสเอามาได้ชมกันของพระของลุ่มน้ำแม่กองมีดีเยอะมีอีกหลายวัดนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดไซโยหลวงพ่อเพชรวัดไซโยหลวงพ่อเพชรวัดไซโยอย่างนี้หลวงพ่อเฉียวหลวงพ่อเฉียวสมัยก่อนวัดกลางเหนือหลวงพ่ออะไรนะหลวงปู่เหมือนจ้ะหลวงปู่เหมือนเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อแตงวัดบางยอด้วยสมัยก่อนนะมาเรียนที่นี่แม่กองนครปฐมเนี่ยพระเกจิดังๆก็จะมาเรียนกับพระเกจิลุ่มแม่น้ำแม่กองเยอะเยอะนะเหรียญปู่เหมือนเนี่ยเหรียญปู่เหมือนเหรียญปู่ใจเหรียญพวกนี้คือเป็นเหรียญกระไรเงินเก่าทั้งนั้นเลยใช่จะเป็นกระไรเงินกระไรเงินแห้งๆเก่าๆมีความเก่าในตัวคลาสสิกในตัวจริงพุทธศิลป์แต่ละอย่างแต่ละองค์พระเนี่ยมองแล้วมีคุณค่ามองแล้วสวยงามแต่ละอย่างมันแตกต่างกันไปนะครับทุกวันนี้พระเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นพระเครื่องที่ยังไม่แพงมากนะครับของหลวงปู่เนื่องยังไม่แพงมากยังจับต้องกันได้ก็รีบเก็บกันนะครับต่อไปเศรษฐกิจดีๆหรือว่าอะไรก็จะขึ้นกันอีกเยอะผมว่าตอนนี้ก็ดีนะดีมันก็ไปได้เรื่อยๆคือไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรอ่ะซัดก้อนทุกวันนะคือเออก็ขายได้ตลอดคือไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรก็คือขายกันแบบคือซื้อหากันก็ทุกวันน่ะเหรียญนะปกติเหรียญนอสวยๆมาเนี่ยมาผมรับเช้าสวยๆมาสวยๆถูกจังซื้อดีนะผมซื้อรับซื้อนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เนื่องเนี่ยมาเลยทองคำก็ซื้อ13นะครับหนึ่งเนื้อเงินก็สวยๆถูกใจซื้อหมดนะครับราคาก็ต้องคุยก่อนนะครับมาแพงก็ซื้อกันไม่ได้แล้วก็คือลองดูครับมาความพอใจความพอใจนะครับวันนี้ก็มาคุยกันคร่าวๆเดี๋ยววันหลังเราดูฤกษ์งามยามดีนะครับว่าเราจะเอาพระเครื่องมาแบ่งปันกันของปู่ใจวัดเสด็จหลวงปู่เนื่องก็ดีหลวงปู่ใจวัดเสด็จก็ดีแล้วก็อาจจะมีวัดอื่นมาเสริมด้วยนะในลุ่มน้ำแม่กองนะครับผมวันนี้ก็เรามาแจกก่อนเพราะว่าวันนี้เวลามันบังคับนะวันนี้เรามาแจกนี่ก่อนดีว่าตอนนี้อยู่กี่ท่านครับ106ท่านนะมาแจกลายเซ็นให้ดูก่อนนะเอากันง่ายๆเลยวันนี้เอาแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราพูดปุ๊บคนต้องรู้เลยแล้วตอบคนแรกอ่ะได้ไปเลยนะจัดไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือต้องไลค์และต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์แล้วผมจะเข้าไปดูหน้าเฟซท่านนะครับว่าท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับชมรมพักเครื่องสันฝานมานะครับถ้าแชร์แล้วปุ๊บมีสิทธิ์ตอบนะครับมีสิทธิ์ตอบเลยเพราะว่าผมจะเอาเกี่ยวกับประวัติไม่เอาเกี่ยวกับประวัติจะถามเดี๋ยวผมจะถามแล้วท่านก็ตอบเลยกดไลค์กดแชร์กันเลยครับเยอะๆเลยครับแจกนะครับส่งไปรษณีย์อีเมลได้ถึงบ้านเลยครับนี่มากดไลค์กดแชร์เลยนะครับแชร์เลยมาอันนี้เป็นเหรียญลายเซ็นนะครับถ้าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของปู่แล้วปี29นี่บางคนดูเป็นปี27นะครับแต่คือปี29นะครับอันนี้มาถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเล่นกันเลยเอาอะไรดีเอ่ยจะเอาทายเอาอะไรดีน้องปิงเอาทายตัวเลขแบงค์หรือว่าจะทายอันนี้ดีเอาไงดีอะไรเอา
เอาแบบเร็วๆเลยนะต้องมีการดึงนิดนึงให้พิมพ์คำหน้าแล้วตามด้วยคำตอบโอเคพิมพ์คำหน้าแล้วตามคำตอบเอาเหรียญเอาง่ายๆเอาแบบนี้แต่คือตอบเยอะหน่อยแล้วกันเอาเหรียญรุ่นนี้สร้างปีอะไรแล้วก็ชื่อรุ่นชื่อเหรียญรุ่นอะไรมาจำหน้าเหรียญรุ่นนี้ชื่อเหรียญรุ่นอะไรและสร้างปีอะไรดีป่ะเฮ้ยแต่ไม่ได้เพราะว่าเราให้ดูไอ้นี่ไปแล้วให้ดูพอสอบไปแล้วเดี๋ยวคนเดี๋ยวมันจะง่ายๆมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะง่ายไปหลวงพ่อเนื่องเอาหลวงพ่อเนื่องของเรานะเดี๋ยวปีอะไรดีไหมมันง่ายกว่าบางทีคนประวัติการเกิดมันหามแทบไม่ได้เพราะว่ามันมาเอาอย่างนี้นะทีนี้ดีกว่าพิมพ์คำว่าพระเครื่องสันขวานตามด้วยปีที่หลวงพ่อเนื่องมรณะพิมพ์ว่าพระเครื่องสันฝานตามด้วยปีหลวงพ่อเนื่องมรณะนะครับหลวงปู่เนื่องมรณะปีอะไรนะครับเอาแค่ปีพอไม่ต้องบอกเดือนเพราะว่ามันจะยากไปพิมพ์ว่าพระเครื่องชมรมพระเครื่องสันฝานหลวงปู่เนื่องมรณะปีอะไรก็เขียนไปปีอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยนะครับลายเซ็นปี29ต้องพระเครื่องสันฝานปี30แอดมินทำตัวอย่างให้ดูนะแอดมินทำตัวอย่างให้ดูนะนี่หลวงพ่อเนื่องมรณะปีอะไรนี่เห็นมั้ยพิมพ์ว่าพระเครื่องสันขวานตามด้วยปีแล้วก็หลวงพ่อเนื่องมรณะปีอะไรนะครับมันมีคนตอบว่าพระเครื่องสันฝานปี30อันนี้ยังไม่ได้ต้องเขียนว่ามรณะด้วยนะครับอันนี้เขียนว่าอันนี้ปีอะไรนะโอเคเป็นเขียนอะไรอะไรนะปีเขียนปีที่ผมว่านั่นจริงปีพ่อเนื่องมาแล้วนะมันมีคนตอบอ่ะมีคนตอบถูกแต่เขียนว่าแค่พระมีเขียนว่าพระเครื่องสันฝาน2530เงี้ยก็เดี๋ยวดูให้ไม่เป็นไรโอเคมาอันนี้คือคำตอบอ้าวปีอะไรอ่ะฮะเขียนปีด้วยเขียนปีเลย2530เอาทำไมอ่ะมีคนตอบถูกแล้วเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรมีคนตอบหลายวันนี้มันมีคนตอบแล้วแต่คือว่าตอบใครจะเขียนได้ยาวอ่ะเขียนได้ยาวแล้วถูกใจเรามันมีคนตอบถูกแล้วล่ะวันนี้เรามาแจกแจกคือแจกโอเคเขียนใหม่ก็ได้ปิ้งหน้าหนึ่งมันมีคนเขียนถูกใจแล้วก็ได้เนื้อหาพอเนื่องใช่ไหมชมรมพระเครื่องสันฝานหลวงปู่เนื่องมรณะปี30เวลาอันนี้คือคนนี้ถูกเลยใช่ปะถูกเลยจ้าใครตอบถูกเลยจ่ายแจกแค่นั้นเองง่ายๆเอาง่ายๆถูกต้องเราได้รู้ไงว่าคนรักหลวงปู่เนื่องเยอะและรู้ประวัติหลวงปู่เนื่องเยอะผมก็เลยเอามาหยิบยกมาเป็นคำตอบให้นะผมดีใจนะครับผู้ชมสมาชิกเนี่ยรู้ว่าหลวงปู่เสียแล้วก็มรณะปีอะไรเนี่ยก็ชื่นใจแล้วครับอันนี้ถือว่าแฟนคลับตัวจริงครับเป็นพระที่นิยมมากเป็นพระที่นิยมยังรู้ว่ายังได้รู้ว่ามีคนรักพระเครื่องหลวงปู่แล้วรักในศรัทธาในตัวองค์หลวงปู่อยู่นะครับเยอะเลยเนี่ย มีคนตอบพี่หนุ่มจุฬาเนี่ยตอบรู้จริงพระเครื่องสันฝานมรณะ27พฤศจิกายน30เนี่ยอันนี้ถูกต้องแบบว่าคมชัดเลยจัดเลยอันนี้อันนี้แต่เลยอันนี้คือบอกวันที่27พฤศจิกายนปี30วันมรณะของหลวงปู่บอกเดือนด้วยอันไหนดีครับได้ถ้าใครตอบก่อนผมให้พี่ขนเดชใช่ไหมพี่ขุนเดชตอบมาว่าพระเครื่องสันฝานมรณะภาพตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2530นะครับเวลา 6:00 น.โอ้โหโอเคพี่ขุนเดชกับลูกเนี่ยโหตอบถูกใจมากเลยครับให้พี่ขุนเดชนะครับนี่จดส่งพี่อยู่แอดส่งให้อยู่ให้แอดมินนี่ครับผมกดไลค์ไว้นะครับให้เห็นเดี๋ยวนะ
นึงครับนี่นี่เห็นปะพี่ขุนเด่นเนี่ยที่ผมกดไลค์ไว้เนี่ยเนี่ยผมชอบมากเลยตอบได้ตรงเป๊ะเลยพระเครื่องสันขวานมรณะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลวงพ่อเนี่ยมรณะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมรณะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2565นี่ครับโอเคครับโอเคโอเคพี่ให้พี่ขุนเดชนะครับกลับลูกครับนี่โอเคให้พี่เขาเลยชัดเจนจริงๆพี่โอเคครับชายหนุ่มยินดีด้วยครับแจกครับคือพี่ขุนเดชเขาพิมพ์มาว่าโอเคนะพระเครื่องสันฝานนะพระเครื่องสันฝานมรณะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2530 6โมงนะครับ6โมงด้วยอาการสงบรวมอายุ78 78ปีรวม60พรรษา60 56พรรษาโอ้โหโอเคเลยครับอันนี้ถือว่าชัดเจนนะพี่โอเคพี่ให้พี่ขุนเดชนะโอเคอันนี้ถือว่าผมดีใจนะครับว่ายังมีคนรักหลวงปู่เยอะมากหลวงปู่ไม่ได้เงียบไม่ได้หายไปจากใจของคนสมุทรสงครามหรือคนเล่นพระเลยโอเควันนี้ก็อาจารย์ออสไม่ทันตอนนี้พี่ออสไม่ทันนะครับพี่ออสไม่ทันใช่ครับเป้เลี่ยมทองแจกกล้อง 8x อะไรสายปิ๊งใครเอ่ยอ๋อพี่คนนี้เมื่อกี้ดูก็ต้องโอเควันนี้ก็ได้แก่เวลาละเลิกดีละวันนี้ผมจะต้องไปหาลูกค้าต่อที่กรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่คุณเดชได้ไปนะครับตอบได้ถูกใจมากวันนี้ก็เรามาพูดกันครั้งแรกเราก็มีน้องก๊อฟอัมวามีน้องปิงพนายนะครับสายตรงหลวงปู่จายวัดเสด็จผมหลวงปู่เป้เลี่ยมทองเป้เลี่ยมทองนะครับก็คือมาคุยวันนี้ก็คือว่าถ้ามันผิดพลาดประการใดหรือมันต้องให้การพูดหรือประวัติอะไรในการเหรียญอยากชมเหรียญอะไรอยากเห็นเหรียญอะไรอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวเขาหลังค่อยมาว่ากันใหม่นะวันนี้เอาเร็วๆวันนี้มันเวลามันบังคับไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมากมายด้วยหลังจากจะหาพระเครื่องของหลวงปู่มาให้ดูกันมากมายวันนี้ยังจะปูจายนะปูจายก็คงจะเป็นตะกรุดลูกอมเอามาให้ดูกันผมก็จะเป็นพวกเหรียญที่มันเนื้อพิเศษพวกเนื้อทองคำอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้วันนี้ก็ฝากไว้นะครับติดตามชมพวกผมกันอีกนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณวันลาอะไรกันนะครับวันนี้เอาครับอันนี้สวัสดีครับ